ัสดีค่ะชื่อพี่เจี๊ยบนะคะครับผมพี่เจี๊ยบอยู่จังหวัดอะไรครับพี่อยู่จังหวัดอุดรค่ะปีใหม่นี้พี่เจี๊ยบได้กลับบ้านไหมคงไม่ได้กลับอะค่ะคงจะเข้าเวรดูแลลูกบ้านตามปกตินะคะพี่เจี๊ยบอยากมีอะไรฝากถึงคนทางบ้านไหมพูดถามนี้ได้เลยครับในช่วงปีใหม่นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วนเราอะทำงานแต่จะฝากไปถึงคนทางบ้านว่าก็ให้ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะแล้วก็ขอให้มีความสุขกันในช่วงปีใหม่แล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ค่ะครับพี่เจี๊ยบแล้วพี่เจี๊ยบจะกลับบ้านช่วงไหนครับถ้าไม่ใช่ช่วงนี้อาจจะเป็นสงกรานต์เลยค่ะหยุดยาวหน่อยป้าชื่อป้าอะไรครับผมป้าติ๋มค่ะโอเคป้าติ๋มปีใหม่นี้ป้าติ๋มได้กลับบ้านไหมครับไม่ได้ไปป้าติ๋มอยากฝากอะไรถึงคนทางบ้านไหมพูดได้เลยก็ฝากความคิดถึงจ้ะฝากความคิดถึงแล้วอะไรต่อครับป้าก็ความคิดถึงก็อะไรล่ะขอให้ลูกขอให้ลูกขอให้คนอยู่ทางบ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วป้าติ๋มจะกลับวันไหนครับถ้าไม่ได้ช่วงนี้ไปมาก่อนนะอ๋อไปมาก่อนแล้วก็คงไม่ได้กลับใช่นะครับครับป้าติ๋มขอบคุณมากนะครับชื่อชนครับโอเคพี่ชนปีใหม่นี้พี่ชนได้กลับบ้านไหมพี่ไม่ได้กลับครับไม่ได้กลับพี่ชนมีอะไรอยากฝากถึงคนทางบ้านไหมไม่ได้กลับบ้านก็ผมไม่ได้กลับบ้านนะครับคือปีใหม่นี้ก็ขอให้คนทางบ้านครับสุขภาพแข็งแรงขอให้ไม่ต้องห่วงทางนี้นะครับทำงานอยู่นะครับขอให้ทางบ้านให้กำลังใจว่าผมไม่ได้กลับบ้านขอปีต่อไปก็จะกลับไปหาครับครับพี่ชนขอให้สุขภาพแข็งแรงครับทางบ้านครับปีใหม่นี้น้องได้กลับบ้านไหมครับไม่ได้กลับครับน้องคนจังหวัดอะไรครับผมจังหวัดสกลนครโอเคครับอยากฝากอะไรถึงทางบ้านพูดได้เลยก็อยากบอกว่าถ้าคิดถึงนะครับก็เดี๋ยวหาเวลาว่างไปครับผมก็ตอนนี้ยุ่งครับผมทำงานโอเคครับจะกลับช่วงไหนครับผมถ้าได้กลับปิดเทอมใหญ่จ้ะอยากทราบว่าปีใหม่ได้กลับบ้านไหมครับพี่อ๋อปีใหม่นี้เหรอคิวงานเยอะมากเลยอ่ะไม่ได้กลับไปเจอครอบครัวหลายวันแล้วที่นี่ก็ติดงานไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าแต่มีเราว่าน่าจะไม่ได้กลับหรอกครับงานที่นี่เยอะมากผมต้องทำอะไรหลายอย่างเลยคิดถึงคนทางบ้านมากเลยครับมันทำเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับมันต้องประสานงานตลอดเวลาเขาจ้างนู่นรับงานนี้จ้างรับงานนี้จ้างงานนู่นวนเวียนกันมาตลอดครับพี่อยู่จังหวัดอะไรครับอ๋อวัดผมอยู่กาญครับฝากอะไรถึงคนที่บ้านครับพี่พูดอะไรจากสุดทางพ่อแม่ลูกมีอะไรพี่ครับพี่อ๋อก็ทางบ้านเหรอคิดถึงครับไม่ได้กลับมานานแล้วคิดถึงคนทางบ้านมากคนที่ทางบ้านก็ทักไลน์โทรมาหาตลอดครับว่าเป็นไงบ้างอย่างเงี้ยแบบคิดถึงนะกลับมาบ้างอะไรประมาณนี้ครับก็ขอให้ค